ทนายนิด้าเปิดเอกสารมุ้งมิ้งได้อีกโบเมลดาอวยพรวันเกิดมิโดนเซาวันเกิดหรือพรีเวดดิ้งหลังจากเปิดตัวเป็นคนพิเศษของกันและกันคู่ของนางเอกสาวแก้มป่องโบเมลดาและพระเอกหล่อล่ำมิคทองระยาก็หวานขึ้นจนน้ำตาลเรียกพี่แม้ทั้งคู่จะต้องแยกย้ายเรื่องการทำงานเพราะไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกันแล้วแต่เรื่องความสวีทไม่เคยลดลงอย่างที่หลายคนกังวลเลยแถมยังสวีทมากขึ้นทุกวันอย่างล่าสุดในวันพิเศษวันคล้ายวันเกิดอายุ28ปีของหนุ่มมิกปีนี้ก็หวานมากขึ้นเป็นพิเศษไม่เหมือนปีหกก่อนเพราะตอนนี้มีหวานใจมาอยู่ข้างๆซึ่งสาวโบก็อวยพรวันเกิดหนุ่มมิกออกสื่อด้วยการโพสต์รูปคู่ในโมเมนต์กุ๊กกิ๊กสบตากันปิงปิงมุ้งมิ้งลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่า Someone I care was born todayและฝ่ายชายได้เข้ามาตอบกลับว่า Thank you นะคูบีแต่สีสันของโพสต์นี้กลับอยู่ที่คอมเมนต์ของแฟนๆที่นอกจากจะพากันเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มิกคือแล้วยังแซวกันยกใหญ่ว่าภาพที่สาวโบโพสต์นี้หวานขนาดหนักไม่รู้ว่าภาพอวยพรวันเกิดหรือพรีเวดดิ้งกันแน่ก็คุณกำลังอินเลิฟทำอะไรก็หวานไปหมดใช่ไหมจะสาวโบมีออกงานคู่กุมมือมุ้งมิ้งช็อตหวานทำเขินใจสั่นแต่ต้องเก็บอาการหนักมากมีทองระยะเล่าแบบเขินๆโมเมนต์ขอโบเมลดาเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนโบเมลดาเก็บอาการเขินไม่อยู่เล่าโมเมนต์สุดหวานมิกทองระยะขอเป็นแฟนโบเมลดาพูดชัดเจนที่สุดเหตุผลที่มิกชนะใจแม้ไม่ค่อยได้เจอแต่เราก็เชื่อใจกันThank you.